ครับท่านได้มีนะครับโอกาสมาสัมผัสกับวัดสี่แยกเจริญพรนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทุกสื่อนะที่มาช่วยนะครับได้มาช่วยนะครับเกี่ยวกับการถ่ายทำก็ดีหรือเป็นการเปิดทางท่องเที่ยวให้กับสาธุชนชาวไทยเราทั้งหลายเพราะคนเราเนี่ยเครียดกับงานเนี่ยนะครับบางทีก็อยากจะออกไปพักผ่อนว่างั้นนะวันหยุดนะอยากจะออกไปพักผ่อนเอ๊ะจะไปไหนดีนะเมืองไทยมันมีที่เที่ยวเยอะก็อยากจะแนะนำตามวัดนะอย่างเช่นวัดสี่แยกเจริญพรเนี่ยมันมาง่ายมาสะดวกนะฮะจากกรุงเทพมาถึงตรงนี้ก็ร้อยกว่ากิโลนิดๆนะครับร้อยกว่ากิโลนิดๆระหว่างทางจากนะฮะทางแยกกำแพงแสนที่จะไปเมืองกาญนะฮะอยู่ในระหว่างกิโลเมตรที่17นะครับนะฮะระหว่างกิโลเมตรที่17ของระยะทางเส้นนี้รอบเส้นนี้นะครับจากกำแพงแสนไปพนมทวนมา38กิโลกิโลเมตรตรงนี้หน้าวัดเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่17นะครับตรงนี้17ตรงนี้15นะนักชาบอกว่ากิโลเมตรที่15ว่างั้นนะอ้าวครับก็ขอเชิญท่านนะครับที่มีโอกาสนะฮะแวะมาเข้าพักพักผ่อนมาเที่ยวชมในทุ่งไม้ดอกปีนี้หลวงพ่อจัดทุ่งไม้ดอกเอาไว้บริการท่านแล้วนะครับมีดอกไม้นานาพันธุ์นานาชนิดสวยงามเป็นทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้นานาพันธุ์หลายชนิดเลยเป็นไม้หลากสีแหละครับเป็นไม้หลากสีนะครับก็มีกันหลายอย่างนะครับดาวเรืองนะครับตอนนี้ก็กำลังสวยเลยนะฮะเหลืองอร่ามนะฮะเต็มทุ่งไม้ดอกเลยนะครับดาวเรืองแล้วก็ทานตะวันตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะครับเบ่งบานนะครับสร้อยไก่นะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับชูช่อสวยนะครับสร้อยไก่ผักม้อนนะครับนี่เป็นไม้ที่มีสีสดนะครับผักเสี้ยนฝรั่งเศสนะครับผักเสี้ยนฝรั่งเศสนี่เป็นไม้ที่มีอายุนานนะครับใครเข้ามาชมแล้วจะได้ชมความงามที่สดใสพิทูเนียนะครับเป็นดอกไม้ที่มีสีสวยสดเช่นกันยิ่งผีเสื้อเนี่ยนะครับดอกผีเสื้อนะโอ้นะครับใครได้ไปปลูกในบ้านนี่เป็นมงคลเลยนะดอกผีเสื้อนะครับมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็บลูซันเวียนะครับสีแดงบลูซันเวียนี่เป็นไม้นอกนะเป็นไม้นอกนะครับมีความสวยงามแล้วก็ดาวเรืองฝรั่งเศสนะครับมีหลายสีนะดาวกระจายแดงนะครับมีหลายสีมาชมกันเองนะครับเรื่องความงามตรงนี้ผมพรรณนาให้ไม่ถูกแล้วก็หลวงพ่อจัดสวนเอาไว้อย่างดีมากเลยมาวัดสี่แยกเจริญพรให้สมกับความที่เราเหนื่อยมานะครับมาพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนมาคลายเครียดอาจจะพาลูกพาหลานพาเพื่อนพาหมู่คณะพาครอบครัวมานะก็มาเที่ยวมาชมกันนะครับในทุ่งไม้ดอกแล้วก็ทางด้านหลังทางฝั่งโบสถ์ทางโน้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านไปให้อาหารกับประเภทพวกเต่าพวกปลานะฮะจะมีเป็นปึงใหญ่นะครับที่ให้ท่านได้ให้ท่านได้นำอาหารไปให้นะครับอาจจะเป็นเนี่ยนะครับทางด้านอาหารปลาอาหารกระบือนะครับแล้วก็ถ่ายชีวิตเขาไปด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูไปชมนะน่ารักนะในเรื่องของปลาในน้ำกอดีโคกระบือนะครับเป็นควายเผือกที่มีความสวยนะวัดสี่แยกเจริญพรนะต้องมาดูนะไม่ใช่ผมแอบอ้างนะต้องมาดูด้วยตัวเองเลยมันสวยขนาดไหนนะครับกระบือเนี่ยนะครับกำลังน่ารักเลยหลวงพ่อได้ถ่ายชีวิตเขามานะครับแล้วก็นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านมาดูเต่าหกขาของวัดสี่แยกเจริญพรมีจริงนะมีจริงบางคนไม่เชื่อเอ๊ะมันมีจริงหรือเต่าหกขาต้องมาดูนะมาดูให้ถึงที่วัดสี่แยกเจริญพรนะครับแล้วก็ในปีนี้งานรับลมหนาวของวัดสี่แยกเจริญพรก็ยังมีโครงการให้ท่านได้ร่วมบุญในโครงการของวัดสุบ้านนะครับโดยทางวัดเนี่ยได้เน้นไปถึงเรื่องความลำบากของทุกคนนะครับบางทีลูกหลานเรียนนะครับลูกหลานเรียนไหนจะต้องหาทุนการศึกษาให้ลูกให้หลานค่าเทอมค่าอาหารเวลาเจ็บป่วยค่าเลี้ยงดูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงจริงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะจะดูแลในเรื่องของศพของวัดอย่างเดียวนะหมดทุกเรื่องจริงๆนะครับการสร้างวัดวาอารามเนี่ยนะฮะโอ้นะฮะเรียกว่าหาพระอย่างนี้หายากอย่างหลวงพ่อปฐมจากหลวงพ่อวัดครูปฐมสาธุวัดเนี่ยหายากเลยนะครับผมก็จะใช้นามเดิมของหลวงพ่ออยู่ประจำแล้วว่าเหมือนท่านเหมือนองค์เทพมาจุติจริงๆนะก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อเทพนะเพราะท่านเนรมิตที่นี่เนี่ย
ให้เป็นเหมือนเมืองสวรรค์นะโอ้ใครมาที่นี่แล้วโอ้อดชื่นชมไม่ได้เลยว่าโอ้เนี่ยสวยนะหลวงพ่อทำดีมากเลยว่างั้นเพราะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านไปด้วยนะขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าเที่ยวเข้าชมกันนะครับแล้วก็มีการบุญให้ทำบุญไปด้วยนะมาพักผ่อนแล้วท่านจะได้บุญด้วยก็คือไปปิดทองขอพรจากหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์เราไปปิดทองทั่วๆไปเนี่ยคำว่าปิดทองพระประธานเนี่ยจะได้ปิดแค่องค์จำลองแต่มาวัดสี่แยกเจริญพรได้ปิดทองหลวงพ่อพระประธานองค์จริงในโบสถ์ในน้ำและที่สำคัญหลวงพ่อพระประธานองค์นี้ใครขออะไรได้อย่างนั้นขอให้ท่านตั้งใจนะครับไปห่มผ้าจีวรถวายด้วยมือเราเองเลยนะหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์ก็อยากจะเชิญทุกท่านที่มาแล้วเนี่ยมาให้ถึงวัดจริงๆนะครับเข้าให้ถึงนะครับคือเข้าไปในโบสถ์ไปกราบพระประธานหรือใครอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวปัณณโกที่วัดสี่แยกเจริญพรเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นศิษย์เอกหลวงปู่หลิวโดยต้นกำเนิดเลยนะครับเพราะนั้นใครอยากจะได้ของดีจากที่นี่ต้องไปชมนะฮะวัตถุมงคลอยู่ซ้ายของโบสถ์นั่นเลยนะครับนั่นแหละครับมีห้องวัตถุมงคลมีวัตถุมงคลหลายๆอย่างอยากจะได้พญาเต่าเรือนอยากจะได้วัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่นะครับไปดูไปชมจะมีพระสงฆ์ท่านคอยแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลให้ท่านนะครับมีทุกรุ่นทุกแบบนะมีทุกรุ่นทุกแบบแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำบุญหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญสร้างโบสถ์กับทางวัดสี่แยกเจริญพรเพราะตอนนี้โบสถ์ก็ยังดำเนินการสร้างไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อทำรอบตัวจริงๆนะทั้งสร้างโบสถ์สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มาพัฒนาทางด้านความเจริญรุ่งเรืองนะครับของวัดเนี่ยไปหลายๆอย่างอย่างเช่นตอนนี้ก็ทำทุ่งไม้ดอกเอาไว้เป็นของขวัญให้ทุกท่านนะเหนื่อยมาได้มาพักผ่อนได้มาชมความงามแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านยังเปิดโครงการวัดสู่บ้านนะครับเนี่ยก็รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะครับถุงยางชีพไปช่วยเหลือกับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุผู้วัยชราเนี่ยบางคนไม่มีลูกหลานจะเลี้ยงเนาะหน้าลำบากหน้าสงสารไม่มีลูกหลานจะเลี้ยงเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ยื่นมือไปช่วยเหลือโดยบริจาคข้าวสารเนี่ยให้นะครับทุกปีหลวงพ่อจะมอบในช่วงวันเด็กของทุกปีแต่ปีนี้หลวงพ่อได้กำหนดเอาวันที่10มกราคมพุทธศักราช2567เนี่ยนะครับเป็นวันมอบนะเพราะนั้นใครจะร่วมบุญกับหลวงพ่อด้วยก็ข้าวสารเนี่ยเป็นข้าวสารคัดพิเศษอย่างดีกระสอบ1น้ำหนัก5กิโลราคาร่วมบุญกับหลวงพ่อเนี่ยกระสอบละ100บาทกระสอบละ100บาทนะแล้วก็ยังมีน้ำอีกนะให้ข้าวให้น้ำก็ลังละ50บาทนะขออภัยครับน้ำก็ลังละ50บาทอ้าวเชิญนะครับใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยจารึกชื่อลงที่กระสอบข้าวสารเลยนะที่ลังน้ำก็จารึกชื่อลงที่ลังน้ำเลยอันนี้เหมือนเราให้ข้าวให้น้ำมันประเสริฐที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับคำว่าครอบครัวยากไร้เนี่ยบางคนนะบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อลูกก็เรียนเวลาพ่อบ้านแม่บ้านคนหนึ่งคนใดเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยไหนเงินจะเยียวยารักษาค่าพยาบาลไหนลูกก็ต้องเรียนค่าเทอมต้องจ่ายโอ้มีปัญหาไปกู้หนี้กู้หนี้ยืมสินนอกระบบมาเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนนะครับหลวงพ่อก็สงสารจึงได้จัดโครงการตรงนี้ขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเยียวยาเบื้องต้นนะครับว่าได้มีข้าวกินก็ยังดีนะคนเรานะยาอดบางทีมันลำบากจริงๆนะหลวงพ่อเทพหรือหลวงพ่อพระครูปฐมสาธุวัตรรูปนี้เป็นพระที่มีมาเหมือนเทพมาเกิดมาจุติในเมืองมนุษย์จริงๆนะครับท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจากตรงนี้เมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครอยากมาอยู่เลยว่างั้นเถอะนะครับมันเป็นเหมือนทุ่งน้ำทุ่งหญ้านะครับน้ำเชิมน้ำชำนะบ้านก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะตรงนี้นะมันเฉิดแฉะทำนาทำสวนอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่หลวงพ่อได้มาปรับมาเนรมิตพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเหมือนเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นจึงขอเชิญนะครับใครจะอยู่มุมไหนของเมืองไทยมาวัดสี่แยกเจริญพรนะครับขอเชิญนะฮะขอเชิญทุกท่านเลยที่นี่เป็นศูนย์รวมบุญรวมกุศลและเป็นศูนย์รวมความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูปฐมสาธุวัฒน์นะที่มีกับญาติโยมทั้งหลายมันมาง่ายครับวัดสี่แยกเจริญพรถ้าท่านมาจากกรุงเทพนะครับก็ใช้ถนนสายจากกรุงเทพมาเนี่ยนะครับมาที่จะมามุ่งหน้ามาเมืองการนะครับมาเมืองการตามถนนเส้นมาลัยแมนมาแยกตรงกำแพงแสนแยกซ้ายนะครับแยกซ้ายจากถนนมาลัยแมนมา
ก็มาสักประมาณ15กิโลเมตรจะมองเห็นวัดนี้สง่างามสวยนะครับเป็นโบสถ์สแตนเลสเป็นโบสถ์สแตนเลสมีความสวย สง่างามเลยนะครับแล้วมาตอนไหนมาเมื่อไหร่มาได้ทุกวันที่วัดนี้นะถึงวัดจะไม่มีงานไม่มีอะไรก็ท่านมาเป็นที่พักใจนะเป็นที่พักใจเป็นที่คนเราจะได้มาพักผ่อนนะครับมาสร้างบุญสร้างกุศลกันได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามาจากทางเมืองกาญจน์มาทางราชบุรีนะฮะมารับทางราชบุรีใช้ถนนแสงชูโตมาเนี่ยนะครับบางคนไม่เคยเข้าทางลูกแกมาทางนี้มาทางห้วยกระบอกมาทางลูกแกก็มาได้นะครับมาทางลูกแกมาห้วยกระบอกก็จะมาผ่านวัดไร่แตงทองนะครับทะลุมาหนองกระทุ่มก็มาวัดสี่แยกเฉลิมพรได้เลยนะครับถ้ามาทางธรรมกาก็ได้นะมาทางธรรมกามาทางพระแท่นดงรังมาถนนสายเส้นนี้นะนะมาทะลุถนนสายเส้นกำแพงแสนพนมทวนนะครับแล้วก็แยกขวานะครับนะมาจากตรงนั้นมาถึงเนี่ยนะครับประมาณ7-8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมาจากพระแท่นดงรังนะครับไม่ไกลสะดวกสบายครับอยู่ติดถนนเลยเนี่ยนะครับมาจะเห็นความงามของวัดเนี่ยนะสง่างามมากนะครับเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยเป็นจุดเด่นของที่ท้องที่ที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นวัดที่พัฒนาเร็วสร้างเร็วแล้วก็ความสะอาดนี่ทุกกระเบียดนิ้วนะฮะในวัดสี่แยกเจริญพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอะไรก็แล้วแต่นะฮะหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ดูแลความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งเพราะท่านห่วงทุกคนที่มากลัวว่าจะมาเจอที่มันไม่สะอาดไม่อะไรนะไม่สบายตาไม่สบายใจก็อยากให้ทุกคนได้มาสบายใจอย่างทุ่งไม้ดอกนะครับอย่างทุ่งไม้ดอกเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช้ยาไม่ใช้สารพิษพ่นแมลงเลยนะครับใช้คนจับแมลงใช้คนดูแลเลยนะครับเป็นสวนออร์แกนิกจริงๆนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับเข้าไปในสวนนะจะมีจุดเซลฟี่นะครับจุดนั่งพักนะฮะข้างในแล้วถ้าใครเอาอะไรเข้าไปนั่งรับทานข้างในก็ช่วยเก็บนะอาจจะเป็นถุงพลาสติกจะเป็นไม้ลูกชิ้นเป็นแก้วน้ำอะไรก็แล้วแต่นะช่วยเก็บให้เป็นระเบียบเพราะเรามีที่เก็บขยะไว้ให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะทุกคนที่มาเที่ยวมาชมวัดสี่แยกเจริญพรยังไงก็ช่วยปากต่อปากบอกกันต่อๆได้นะขอเชิญทุกคนมาเที่ยวชมมาพักผ่อนกันที่วัดสี่แยกเจริญพรนะครับอ๋อบอกว่าเนี่ยอยากได้คาถานะจังงังเอ้ามาวัดสี่แยกเจริญพรนะหลายคาถาหลายคาถาจะได้นะจังงังได้ยินคาถาผมมาเลยว่างั้นนะนี่มีหลวงพ่อท่านพรมน้ำพระพุทธมนต์อยู่ด้วยนะท่านก็มีคาถาให้ลูกหลานให้ญาติโยมที่มานะครับก็เป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพรมน้ำมนต์แล้วจะเป็นมงคลดีนะฮะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเพียงบอกว่าดีทุกคนเลยเนี่ยรับน้ำมนต์มงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วเองทุกคนดีทุกคนนะขายนี่หน่อยโอ้ขายนี่ให้น้อยของพี่ล่ะของผมครับของผมเดี๋ยวนะครับนะฮะหรือคนจะไปเจิมหน้าเนี่ยไปหลวงปู่สิทธิชัยนั่งอยู่ข้างในนะก็เป็นพระที่เหมือนมีในตาทิพย์จะทำนายทายทักเรื่องดวงชะตาเรื่องความเป็นอยู่อะไรไปถามท่านนะครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีเราก็อยากจะรู้ดวงดาวในดวงดาวของเรากับดวงดาวที่โคจรบนน้องฟ้าเนี่ยมันสมพงมันสัมผัสกันไหมไปถามท่านหลวงปู่สิทธิชัยแล้วท่านก็ลงหน้าเจิมหน้าเป็นหน้าจังงังให้เลยนะเนี่ยกลมไปให้ท่านเขียนท่านจะบอกว่าเอหิเสริกวัตนังเมตตัมภุกเสสิเนหะรัตถังสาลิกะลาโภพวันตุเมเอหิชายหญิงจิตตังหลงรักกูด้วยนะจังงังเอหิจิตตังมะมะมาเนมามาแล้วรวยเพียงนะครับโอ้โหมาวัดสี่แยกเจริญพรแล้วรวยทุกคนเลยมาวัดสี่แยกเจริญพรแล้วรวยอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับพี่น้องจ๋าไปยืนตรงนู้นแล้วพูดถึงข้าวสารครับอ๋อตอนนี้นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวสารนะครับที่จะให้ญาติโยมได้ร่วมกับหลวงพ่อนะครับบริจาคในโครงการนะครับวัดสู่บ้านนะเนี่ยนะครับเป็นข้าวสารคัดพิเศษอย่างดีกระสอบนี้เนี่ยนะครับเป็นข้าวสารอย่างดีกระสอบกระสอบหนึ่งน้ำหนัก5กิโลกรัมน้ำหนัก5กิโลกรัมราคาทำบุญกับหลวงพ่อกระสอบละ100บาทเพื่อช่วยกันที่หลวงพ่อจะมีบริจาคให้ทุกปีในวันเด็กนะในวันเด็กทุกปีแหละครับหลวงพ่อเทพท่านก็จะให้คนมารับกันที่นี่เลยไม่ได้ไปแจกที่ไหนนะท่านมาที่นี่แล้วท่านจะเห็นปีนี้หลวงพ่อบอกผมว่าปีนี้นะ
บอกว่าบุญลือปีนี้เนี่ยหลวงพ่อจะให้วันที่10มกราคมนะก่อนวันเด็กหน่อยหนึ่งเพราะวันเด็กมันวันเสาร์ที่13แต่หลวงพ่อเนี่ยจะให้วันที่10มกราคมเพื่อนะจะได้เอาไปจัดเป็นของขวัญวันเด็กได้นะก็เชิญนะครับข้าวสารกระสอบละ100บาทน้ำลังละ50บาทคนจะบริจาคทั้งข้าวทั้งน้ำก็เชิญเลยนะครับโดยจารึกชื่อนะของผู้บริจาคลงที่กระสอบเลยนะครับเหมือนที่มีบริจาคกันไว้แล้วนะครับเยอะเลยเมื่อวานนี้มีเยอะมากนะฮะจะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับอยู่บ้านเหนือบ้านใต้ที่ไหนก็แล้วแต่อ๋อเอามาถามผมว่าอันนี้คืออะไรนะครับให้โฆษกขายให้โฆษกขายหน่อยอันนี้เป็นน้ำมันเหลืองสมบูรณ์สิทธิ์พ่อปู่หมอชีวกนะครับเนี่ยเป็นยาที่ทาใครปวดหัวปวดท้องปวดฟันปวดหลังปวดเอวมาวัดสี่แยกเจริญพรให้ทาฟรีทุกคนนะครับให้ทาฟรีทุกคนนะครับนี่นะฮะแต่ซื้อคาบานขวดเท่าไหร่ถ้าจะซื้อนะครับขวดละ100บาทหรือถ้าซื้อยกโหลนะครับตอนนี้นะโหลละ 1,000 บาท12ขวดไม่พอนะครับเราแถมขวดพิเศษนี้ให้อีก1ขวดนะครับเฉพาะเดือนมกราคมนี่นะครับนะฮะรวมเป็น13ขวดนะฮะก็จะได้ในราคาพิเศษนะครับ 1,000 บาทมีอันนี้เสริมไปด้วยนะครับนี่คือน้ำมันเหลืองสมบูรณ์สิทธิ์พ่อปู่หมอชีวกเรากล้าพิสูจน์ถ้าใครเป็นตะคริวทาปุ๊บไม่หายปั๊บยินดีให้ปรับตะคริวนะปวดท้องปวดฟันปวดหัวปวดหลังปวดเอวแล้วมาหรือถูกของมีคมบาดเลือดออกอย่างเงี้ยให้ใส่แผลได้เลยรักษาแผลดีมากนะครับก็เชิญกันนะครับหมอวัดสี่แยกเจริญพรมีของดีนะครับมีของดีเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะได้มาสัมผัสนะครับบรรยากาศที่นี่และที่สำคัญอยากให้ทุกคนได้เข้ากราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่นี่นะครับมีเมตตาสูงนะครับเป็นพระที่เป็นนักพัฒนาชั้นยอดดีกว่าผมเป็นนักพูดมานานไม่เคยเห็นองค์ไหนนะครับเหมือนท่านเลยนะครับไม่เคยเห็นองค์ไหนเหมือนท่านนี่เลยนะครับผมจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมด้วยตัวเองมาเห็นด้วยตัวเองว่าท่านทำได้อย่างไรนะครับกับบ้านสี่แยกเจริญพรเมื่อก่อนในบ้านแทบจะไม่เห็นบ้านคนใกล้ๆวัดเลยนะไม่เห็นบ้านคนใกล้ๆวัดไม่ใช่อยู่กลางหมู่บ้านมีบ้านโน้นบ้านนี้อุปถัมภ์นะครับไม่ค่อยมีนะครับอาศัยจากบารมีบุญของท่านมาแท้ๆมาสร้างที่นี่ให้เจริญจึงขอฝากกับพี่น้องญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายทั่วสารทิศนะฮะมาที่วัดสี่แยกเจริญพรแล้วท่านจะได้สัมผัสความเป็นจริงมาเห็นว่าวัดสี่แยกเจริญพรเนี่ยนะครับเป็นวัดที่โปร่งสบายนะมาแล้วอากาศไม่มีการอุดฟู่นะฮะโปร่งสบายนะครับสังเกตเสียงระฆังที่แฝงอยู่รอบๆโบสถ์รอบวิหารนะครับจะดังเกลียวกราวเลยนั่นคืออะไรนั่นคือหมายถึงว่าบรรยากาศของลมที่พัดมารอบทิศทางถ่ายเทได้เลยไม่อุบอับไม่แออัดเหมือนที่อื่นนะครับสบายครับนั่งจุดไหนก็ได้และหลวงพ่อจัดที่นั่งเอาไว้รอบเลยนะครับจัดที่นั่งเอาไว้รอบเลยท่านจะมานั่งจุดไหนก็ได้มาเซลฟี่จุดไหนก็ดีนะครับแล้วแต่ยิ่งทุ่งไม้ดอกตัวนี้นะครับนะมาเที่ยวชมแล้วไม่ผิดหวังและอนาคตนะฮะอนาคตตอนนี้หลวงพ่อกำลังวางผังทำเสาเทไว้เรียบร้อยนะเสาถ้าไปดูนะฮะมีเสาตัวนี้หลายร้อยต้นจะทำสกายวอล์กเกิดขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกนะฮะเป็นแห่งแรกเลยนะฮะให้ท่านมาเที่ยวชมเที่ยวดูกันแต่ปีนี้ท่านก็ดูตรงนี้ไปก่อนนะปีหน้าแล้วขึ้นพบกันแน่นอนนะครับกับสกายวอล์กที่มีความโค้งสวยงามนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากไว้กับพี่น้องทุกคนนะครับจะอยู่